ขอเชิญทุกท่านพับกบเฮ้ยพบกับรางวัลซุปเปอร์มัมอวอร์ดวันนี้การจัดอันดับท็อป5ของแขกรับเชิญที่ทำให้พี่มัมปวดหัวที่สุดซึ่งผู้ท้าชิงแต่ละท่านเนี่ยบอกเลยว่าลีลาไม่ธรรมดาจริงๆนะครับคุณผู้ชมและอันดับที่5ของเราในวันนี้ครับแม่เปิดมายังกับเล่นเกมต่อสู้เลยทีเดียวและเขาคนนี้ก็คือคุณติ๊กกลิ่นศรีนั่นเองเปิดมาก็จัดตลกรุ่นใหญ่หัวใจศิลปะที่มีลีลาหาตัวจับยากคนหนึ่งของวงการบอกเลยว่ามันแน่นอนคู่นี้ Ready Go ทางนี้ครับทางนี้ครับสวัสดีครับครับป่ะสวัสดียังทักกันเบื้องต้นจะไปซะแล้วเหรอครับสภาพเหมือนพี่เมาอยู่ตลอดนะเลิกดื่มมา3ปีแล้วฮะเลิกครับเพิ่งมาเดิมเมื่อวานนี่เองรายการนี้คนดีๆก็ไม่ค่อยมากันหรอกครับมานี่เลยครับมานั่งตรงนี้เลยครับอันแรกผมถ้าจำไม่ผิดคงจะเป็นหนังก่อนนะใช่มั้ยเรื่องกินสีและกาแป้งตอนนั้นจบพอดีจบที่สิมกรก็ทำพวกวาดพวกนี้เหรอใช่สวัสดีครับสวัสดีครับมาจับใครครับเอาละครับคุณผู้ชมครับอยู่ดีๆเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเนื่องจากวันนี้มีการตรวจความเรียบร้อยจากสถานการณ์โควิด-19 ครับของทางกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งทุกท่านเนี่ยก็ได้เข้ามาในรายการซูเปอร์มัมกว่า30คนไปดูกันครับว่าพี่มัมกับพี่ติ๊กเนี่ยจะรับมืออย่างไรสบายดีครับก็พี่ติ๊กอะไรฮะมาอยู่ให้คันที่ท่านอุตส่าห์มาเยี่ยมเนี่ยเป็นระยะห่างครับเป็นระยะห่างครับครับผมตรวจเรียบร้อยวัดไข้วัดอะไรเรียบร้อยครับถูกลักษณะของกระทรวงสาธารณสุขทุกท่านเลยนะครับครับผมเห็นเอาคุกมาด้วยเหรอฮะครับวันนี้ก็ไปตรวจมากี่ที่แล้วครับท่านก็ผมไปกับท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับก็ไป X Studio แล้วก็มา Workpoint Studio นะครับ Workpoint นี่เป็นสตูดิโอหลักที่เป็นแบบอย่างให้กับสตูดิโออื่นด้วยครับผมครับนะครับก็มากันโดยไม่ได้นัดหมายกันเลยใช่ไหมครับโอ้นัดครับนัดเลยไม่ได้นัดกับพี่หมากับพี่ติ๊กครับใช่ครับไม่นัดพวกเราคนนั้นเองไม่ได้นัดผมครับไม่ได้นัดพี่เหมือนกันใช่ครับแต่ดีนะแต่ของกลางทิ้งไปก่อนแล้วขอบคุณพี่หมากพี่ติ๊กแล้วก็ผู้บริหารเวิร์กพอยต์นะครับที่ให้ความร่วมมืออย่างดีที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนะครับหลังจากที่เราผ่อนปลนวันนี้เราก็มาเยี่ยมให้กำลังใจครับผมนะครับก็ได้รับความร่วมมือมาตรฐานเป็นอย่างดีนะครับหลังจากนี้14วันพี่หม่ำไม่มาทำงานเป็นหวัดเป็นอะไรเนี่ยจะได้ตรวจเช็คได้ว่าใครเคยใกล้พี่หม่ำบ้างผมไม่เป็นอะไรเราจะได้ถูกเอาไปตรวจเหมือนกันทุกคนครับผมไม่ได้เป็นอะไรครับท่านครับเห็นพี่หม่ำบ่นมากเลยไม่ได้ทำงานครับผมก็เลยว่าได้ทำแล้วก็วันนี้มาก็จะปิดเลยไม่ให้ทำต่อโอ้ยอย่าทำอย่างนั้นเลยครับท่านครับปล่อยไปเรื่อยดีกว่าครับท่านครับฝากความคิดถึงท่านนายกด้วยนะครับว่ารักษาสุขภาพด้วยนะครับเดี๋ยวให้วันนี้เราจะได้ไปบอกท่านนายกกันครับวันหน้าท่านนายกมานี่ไหมครับผมจะได้เตรียมรอรับท่านจะให้มาบอกไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับท่านเดี๋ยวจะมีหลายห้องนะครับที่ยังไม่ได้ไปใช่ไหมครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่มาเยี่ยมนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเมื่อก็จบกันไปอย่างราบรื่นเลยครับกับการตรวจความเรียบร้อยจากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งทางบริษัท Workpoint ก็มีมาตรการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดครับยังไงก็ฝากคุณผู้ชมทุกท่านร่วมมือร่วมใจรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของตัวเองด้วยนะครับอ้าวไปหากันต่อได้เลยครับมานั่งก่อนพี่นั่งก่อนผ่านไปเลยมั้ง มาก็ได้ไปเยอะแล้วมาเถอะเราคุยก่อนซื้อกระเป๋ามันคืออะไรพี่อันนี้คือมันมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งสตอรี่เรื่องหนึ่งคือเมื่อเกิดโควิดครับพี่ก็เลยย้ายฐานทัพหมายถึงว่าหนีหนีก็ไปอยู่บ้านแม่ยายครับที่แม่กลองไอ้นี่คือสัญญาณอะไรทำไมต้องมาอยู่ที่แม่กลองสัญญาณนี้เป็นสัญญาณที่เปลี่ยนแปลงทั้งระบบแล้วก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะผมชอบกระเป๋าของ Rubber Killer Rubber Killer คือเอายางรถ10ล้อมาแล้วมาทำก็เลยไปลองทำกระเป๋าดูแล้วผมก็ดีไซน์ออกแบบไงกระเป๋าแบบนี้เลยใช่ได้ไอเดียนี้มาเอ๊ะเราลองทำดูสิอันนี้กี่รุ่นกี่อันที่พี่ทำมันไม่นี่ทำไว้ใส่เองเอ้าแล้วไม่ได้ขายไม่ได้เลยไม่ขายผมว่าถือไอ้นี่เป็นงานศิลปะของผม
ผมก็เก็บไว้ท่านไม่เคยมาซื้อก็บอกเมื่อกี้ว่าไม่ขายไงดูปากเนี่ยดูปากไม่ขายเออใช่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 เออนี่นี่นี่ไงมันดันขึ้นมาใช่ไหมใช่นี่ดูดูข้างในนี่ดิไงข้างในนี่อุ้ยโอ้จะทำให้หลอกมึงจะตกใจเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้รู้จักหลอกคนนะเดี๋ยวนี้ไปเล่นที่อื่นไปไม่ทำเนี่ยก็ไม่ขายผมชอบเป็นงานศิลปะผมพี่ก็มาดีไซน์อ๋อตัดให้มันขาดเกงยีนส์มันใหม่ใช่ไหมเขาเอาเครื่องฟอกไปฟอกฟอกให้มันเก่าเพื่อให้ถูกกฎหมายไปแล้วไปอันนี้ขายไหมเนี่ยไม่ขายแล้วทำเพื่ออะไรเป็นงานศิลปะไปใส่เองไปใส่เองก็นี่เหมือนกันงานศิลปะนี่ก็ทำแล้วก็ติ๋วที่บ้านไม่ขายความหมายมันคืออะไรมันเป็นอะไรหลายๆมันดูไม่รู้เรื่องเลยใช่มามดูไม่รู้เรื่องนะใช่อย่าว่าแต่มามก็ไม่รู้เรื่องแต่ความหมายมันคืออะไรเรื่องของสีเรื่องของสีเรากินสีเลยคิดว่าเป็นสีสีไปแล้วเคยไปปรึกษากับอาจารย์เฉลิมชัยไหมว่ามันความหมายมันพี่เฉลิมชัยก็ตอบไม่ได้เพราะอย่างพี่เฉลิมชัยบอกบุบไม่รู้เรื่องเลยติ๊กเออแล้วก็ให้ไหมให้อะไรไหมให้มาแต่พี่บอกพี่มีแล้วเออพี่ไม่รับก็ให้พี่ไปอีกอันนึงก็ให้อะไรมันก็ให้แง ชอบรถเก่าๆเพราะอะไรอะไรรถอะไรรุ่นอะไรเฟียตโทโพลิโน่เฟียตมันแพงไหมมันต้องเล่าเรื่องก่อนว่าไอ้นี่ปีเกิดนี่1936นะมันมีแอร์หรือเปล่ามีสจ๊วตด้วยบางทีสจ๊วตก็นั่งนะแต่บางทีไอ้มาๆก็ดีโอ้ นี่ทำมาใหม่หมดเลยป่ะเนี่ยหมดทุกอย่างเหลือแต่โครงเหรอไอ้ไฟนี่ก็ทำเองนะไฟเนี่ยปกติไม่เป็นสีขาวครับให้รุ่นน้องหล่อเป็นสีแดงอืมแล้วเคยไปทำกับสมองตัวเองไหมไปเคยคิดไปทำไหมเคยทำไปสองครับปุ้ยเออไอ้แม็กมันก็ปกติของมันเลยเหรอไม่ผิดอันนี้สร้างใหม่ทำใหม่อันนี้ก็ทำมาใหม่ทำใหม่เอาเลยครับคุณผู้ชมครับทางทีมงานเนี่ยก็เตรียมกับพี่มัมอัมพี่ติ๊กด้วยการถอดล้อรถออกเลยครับจับตาดูให้ดีว่าแกเนี่ยจะทำอย่างไรเอาไอ้ปั่มทำอะไรเนี่ยไม่ทำไอ้เนี่ยมามกูมาวิ่งมาเท่าไหร่เนี่ยไม่เคยหลุดเลยก็แจ้งแล้วหลุดเลยยังมาหัวล้ออยู่นะไอ้แล้วมึงจะหาช่างมาทำอีกไหมมาช่างอยู่อุตรดิตถ์ไม่ต้องไปตามไปกลับ3วันมาพอดีเนี่ยหลุดเลยนี่ขับได้ใช่ไหมขับได้ดิเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าให้มันก็ได้เนี่ยนี่เนี่ยมันมีลุงมันอยู่ผมแค่เอาเนี่ยออกเฉยเนี่ยอยู่แล้วอย่าไปเคาะมันอย่าไปเงี้ยดิเงี้ยมันก็ออกกันดิโง่อะไรเรื่องโง่เป็นเงี้ยมันก็ออกกันดินี่เรื่องง่ายๆแค่นี้โง่เรื่องไม่เป็นเรื่องเดี๋ยวก็เอารถไปใส่อย่าไปเงี้ยมันดิเดี๋ยวออกเสียเลยข้อผิดข้อไรไม่ไม่ไหนเนี่ยใช่เออเนี่ยเจอกันเฮ้ยถือว่าสมน้ำสมเนื้อกันเลยจริงๆสำหรับคู่นี้พี่ติ๊กนี่ก็เล่นใหญ่จัดเต็มสุดๆเก๋าเกมมากๆซึ่งก็สรุปได้ว่าแขกรับเชิญอันดับ5ที่ทำให้พี่มัมปวดหัวมากที่สุดก็คือคุณติ๊กกิจศรีนั่นเองนี่แค่เริ่มก็มันสุดๆแล้วครับคุณผู้ชมและแขกรับเชิญสุดป่วนอันดับที่4ก็คือนักเอกในตำนานสุดแสบบุญจิกนวรัตน์นั่นเองผมขอบอกเลยว่าเห็นเป็นผู้หญิงแบบนี้แต่ความสนุกของเธอนั้นเรียกได้ว่าล้นจนพี่มัมไปไม่เป็นกันเลยทีเดียว Ready go นวรัตน์ชื่อจริงไหมอะไรนะฮะนวรัตน์ชื่อจริงไหมชื่อจริงนี่เดี๋ยวพวกอันนี้ถ่ายจริงเหรอถ่ายแล้วอุ๊ยตายแล้วยังไม่ได้ตั้งตัวเลยเดี๋ยวเดินไปจากนู่นอะไรนะก็พี่ดูรายการนี้กูเวลาแนะนำตัวต้องเดินมาจากสะพานไม่ใช่เหรอใช่แม่มาถึงเนี่ยก็ทำเอางงกันทั้งสตูเลยเลยครับพี่จิ๊กเดาทางไม่ออกจริงๆนี่แค่เริ่มเนี่ยยังปวนขนาดนี้พี่มัมเนี่ยจะรับมือพี่จิ๊กของเราไหวหรือเปล่าล่ะครับนี่สวัสดีค่ะพ
พี่เป็นนางเอกมาได้ไงถามใครพี่รั่ววะรั่วก็มันสมองก็ไหลสิคะพี่เล่นหนังมากี่เรื่องแล้วคุณผู้ชมทราบไหมคะเล่นหนังมา400 500เรื่องเรื่องแรกแผ่นดินของเราเรื่องสุดท้ายไม่มีจำไม่ได้สุดท้ายก็คือตายแล้วโอเคเป็นเรื่องของเราต่อมาผ่านไปผ่านไปพี่เล่นเรื่องถ้าเธอยังมีรักถ้าเธอจะมีรักนี่ของท่านมวยของท่านมวยของท่านมวยพี่ได้ตุ๊กตาทองฉากอะไรรู้ไหมเรื่องฉากพี่ตาในข่มขืนพี่พี่ตาเหรอพี่ตาพี่ปัญญาจริงหรือเปล่าจริงจริงพี่ตาปัญญานี่แหละนิรันดร์สกุลนี่แหละนิรันดร์สกุลแกข่มขืนพี่ในเรื่องโอ้แกเป็นคนแบบนั้นเลยวะไม่อยากจะพูดหน้าตาไม่น่าหื่นเลยโอ้พี่ตาเอ้ยเข้าใจยังก็เลยได้ตุ๊กตาทองฉากที่ถูกข่มขืนเห็นบอกว่าชื่ออ่างแก้วอ่ะใช่ค่ะตอนพี่เกิดมาใหม่ๆแม่ท้องเสร็จแล้วจะไปโรงพยาบาลไม่ทันพี่นะหลุดออกมาเองเลยหิบล็อกออกมาจากท้องแม่หลุดออกมาแล้วพี่ก็มาแหวกแหวกล็อกออกมาเองแหวกออกมาและพ่อพี่มาทำคลอดปรากฏว่าไม่รู้จะทำยังไงไม่มีอ่างจะล้างเลือดเหลือไปเห็นอ่างแก้วแช่ผักก็หยิบผักออกไปแล้วก็ใส่น้ำอุ่นเอาลูกคนนี้ใส่ลงไปก็เลยตั้งชื่อว่าเด็กหญิงอ่างแก้วผมสงสารครอบครัวพี่มากทำไมครอบครัวพี่ทำไมสงสารทำไมพี่เคยไปเช็คไปแล้วไหมพี่เช็คแล้วพอดีหมอบอกว่าไม่ต้องเช็คเพราะเราเหมือนกันหมอก็เลยให้กันนั่งบนพี่อะไรในกระเป๋าพี่ฮะอะไรเอากระเป๋าพี่พี่ก็ไปมีกระเป๋าไปไหนพี่ก็มีกระเป๋าของพี่มันใบใหญ่ขนาดนั้นอ่ะพี่เอานี้มาให้อะไรถ่านไฟฉายเอาให้ทำไมเอาใช้แล้วเก็บเป็นที่ระลึกวันหนึ่งจะได้รู้ว่าถ่านนี้ใช้แล้วจะได้คิดถึงพี่เออไม่มีอะไรหรอกถามถึงเอาใครมาออกรายการมามครับพี่อ่ะกระดาษเปียกไว้เป็นไรต้องไปเช็ดเอาไปเช็ดคนทางบ้านเขาจะได้อะไรถามจริงนี่ต้องมาเพียมาอวดอะไรมาเมียมาชื่ออะไรอ่ะมดมดอะไรก็ชื่อมดนี่แหละมันมีตั้งหลายมดมดกันไฟมดตะนอยมดแดงมดดำจะเป็นเพื่อนกันผมปากผมชื่อไม่ได้อวดนะความที่รักลูกมากเห็นไหมนี่กระเป๋าตังค์ใบแรกเห็นไหมอย่างของลูกเหรอกระเป๋าของทีเจเจเจใบแรกอันนี้ของลูกชายใช่อันนี้คนโตหรือคนเล็กคนโตทั้งคู่คนโตทั้งคู่คนโตคนต่ออะไรเงี้ยเออเอาใครมาออกมาตั้งสติตั้งสติมาครับลูกพี่เกิดมาก็ต้องมีใบเกิดใช่ไหมมีใบเกิดเขาโตยังแก่แล้วมั้งนี่เห็นไหมเก็บไว้อย่างงี้ไหมมาเก็บมาอันเนี้ยคุณผู้ชมต้องเก็บตอนเข้ามาไว้นะให้ลูกนะไม่มีใครยิงเขาแบบยิงนะเก็บไว้วันหนึ่งที่ลูกแก่เอาให้เขาดูนะลูกเต้ารู้ยังว่าเราเป็นแบบนี้รู้ยังไม่รู้นั่นอย่าหยัดไปบอกรายการให้เขารู้นะก็รู้ว่าพี่จะเป็นวันแม่เขามาหามั้งไหมลูกอ่ะฮะวันแม่วันอะไรเขามาหาเปล่าอะไรนะฟังอยู่หรือเปล่าถามว่าอะไรถามว่าวันแม่เขามาหาแม่ทีเจกับเจเจอ่ะเขามาเมื่อไหร่เขามาเมื่อไหร่เขาจะมาเขาก็มาหาได้บ่อยๆก่อนนี่ในน้องหม่ำเอาไหมเป็นไรอ่ะยังถามอีกเหรอนี่ผมนะนี่ให้ผมนะใช่ให้ผมนะนี่เก็บไปเลยเก็บไปเลยแล้วต้องจำไว้ด้วยคนประเภทนี้ถามก่อนด้วยว่าควรเอามาไหมเออน้องเห็นหรือยังพี่มีโทรศัพท์สองเครื่องอ่ะลุยเดี๋ยวจะมาหาว่าสองเครื่องอ่ะเครื่องหนึ่งเนี่ยนะเอาไว้แบบใครที่ไม่ค่อยจริงใจแล้วก็ให้เบอร์หนึ่งต้องรู้มั้ยใครที่โอเคหน่อยนะแล้วก็จะเอาเบอร์อย่างนี้ให้โอเคไหมหนังสือธรรมะท่านจะช่วยได้ตอนนี้กินอะไรไม่ได้มั้งเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยบางอย่างพี่แพ้นะแพ้อะไรแพ้นะแพ้อะไรพี่แพ้ประเภทสัตว์เลื้อยคลานงูผักกระเฉดผักปุ้งแล้วก็อะไรที่เลื้อยคานหมดนะพี่กินไม่ได้เพราะพี่คันหาอะไรที่กั้นให้มันมืดได้ไหม
คือแบบสัมภาษณ์ก็ต้องเห็นหน้ากันน่ะคันน่ะกี่ละคันนะคะคันพี่ต้องจ้างภาษีนะ20บาทต่อคืนเก่าๆๆๆคันภาษีคือใครภาษีคือแม่บ้านอยู่กับพี่มา40กว่าปีแล้วอยากรู้มั้ยแพ้อะไรมันเลื้อยๆมาเนี่ยอะไรเลื้อยเนี่ยพี่แพ้ผีกลัวไม่ผีอ่ะโอ้พี่ไม่เคยกลัวแล้วไปแต่งหน้าศพก็ไม่กลัวพี่ไปแต่งหน้าศพมันมีเซนส์บางอย่างที่บอกกับเราว่าบางทีไสยศาสตร์หรือความลับในโลกที่ไม่มีใครรู้มันอาจจะเป็นจริงก็ได้เพราะว่าเขาส่งกระแสจิตให้กับเราต้องการให้เราเนี่ยรับเขาได้บางครั้งเขาอยากจะบอกว่าขอบคุณคุณอวรัตน์แต่เขาพูดไม่ได้เขาได้แต่กำลังแต่งๆอยู่อะไรคะเนี่ยหุ่นแล้วไปแต่งหน้าจบแล้วเขาหลอกเรามีไหมมีสิคะมีเอางี้นะพี่จะเล่าให้ฟังวันหนึ่งเนี่ยนะพี่ไปถ่ายหนังเรื่องบ้านสีหลอกรักแล้วขาพี่เนี่ยหักเพราะว่ารถตกเหวเข้าใจป่ะเข้าใจแล้วก็พี่ขาหักเขาก็เอาพี่เนี่ยมาไว้โรงพยาบาลปรากฏว่าคืนนั้นนอนเนี่ยมีคนชวนพี่ไปขี่ม้าบอกว่าไปขี่ม้าด้วยกันนะที่นี่สวยมากพี่บอกอุ๊ยไม่ไปเพราะเช้าพี่จะเข้าผ่าตัดปรากฏว่าตอน 4:00-5:00 พี่ก็ถามพยาบาลว่าห้องพี่เนี่ยเมื่อคืนนี้กับพี่ฝันเขาก็บอกอ๋อเป็นทหารม้าค่ะเพิ่งเสียไปเหรอจริงผู้ชายเหรอผู้ชายมาชวนเราไปอยู่ด้วยหรือไงชวนพอพี่ผ่าตัดเสร็จพี่ก็มานอนพี่ก็ต้องใส่รองเท้ามนุษย์กบแบบไม่ให้ขามันแปะ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 เข้าเฟือกเข้าเฟือกอ่ะอย่างงี้นะเข้ามนุษย์กบเข้าเฟือกก็เฟือกนั่นแหละปรากฏว่ากำลังใส่อยู่ปุ๊บพี่เห็นเท้าเนี่ยหัวไม่ป้องเนี่ยใหญ่มากใหญ่แบบเท่าหน้าหม่ำเลยอ่ะมาถีบพี่ให้ตกเตียงอ่ะพี่ก็จับอยู่เลยพี่สู้กันใหญ่เลยผลปรากฏว่าพี่เหลือไปเห็นกระป๋องแป้งพี่ก็เอากระป๋องแป้งเนี่ยเฟี้ยงไปโดนหัวแม่เลยหัวคุณแม่พี่อ่ะแม่ก็หันมาตกใจอ้าวกระป๋องแป้งมาเฟี้ยงฉันทำไมโกรธผมไม่น่าถามพี่เลยผมบอกว่าเป็นความผิดของผมเองอย่าน้อยใจไปเลยนะครับพี่มัมนานๆจะเจอกันสักทีพี่จิ๊กก็เลยจัดเต็มอย่างที่เห็นนี่แหละเรียกได้ว่าเอาไม่อยู่สุดๆกับเธอคนนี้และก็เป็นคุณจิ๊กนวรัตน์ที่คว้าอันดับ4แขกรับเชิญที่พี่มัมปวดหัวที่สุดไปครองและช่วงหน้าบอกเลยว่าอันดับต่อไปเนี่ยเละเทะกว่านี้แน่นอนครับกลับมาฮากันต่อกับท็อป5แขกรับเชิญที่ทำให้พี่หม่ำปวดหัวที่สุดซึ่งก็ผ่านไปแล้ว2คนนั่นก็คืออันดับที่5คุณติ๊กกินสีและอันดับที่4คุณจิ๊กนวรัตน์และตัวละครสุดวุ่นวายอันดับ3ก็คือน้องไดมอนด์แรปเปอร์หนุ่มไฟแรงที่มีลีลาไม่เหมือนใครแถมเพลงของเขาแต่ละเพลงเนี่ยดังสุดๆซึ่งผมขอบอกเลยว่าหนุ่มน้อยคนนี้คืออีกคนหนึ่งที่สร้างปรากฏการณ์ความมึนในรายการซุปเปอร์มัมแบบสุดๆที่ตัวเมาจ้าที่เขามาจ้าเมาเป็นประจำและกูก็ยังยอมและกูก็ยังเติมเติมอยู่ที่น้ำเติมเติมไม่เคยตกหัวแต่อยากจะว่าเธอเป็นนักเลงไม่มีตังค์ไม่ต้องเพย์กูที่แปลกกูแปลกใจมันก็เองแต่ว่าแปลกก่อนถูกไม่ค่อยโอเคบางครั้งผมไม่ต้องกลัวว่าจะเทถ้าดูเมาก็จะพาเธอไปนอนนอนแล้วก็เธอเป็นนางเอกในละครแต่ว่าเธอนั้นก็มาทุกตอนก็รู้ก็รู้ก็รู้ละอ่อนต้องมาโยทำไมมันเมาอย่างนี้มันเมาทำไมมันโดนไปสองตามที่สองตามที่แค่เปิดตัวด้วยเพลงสุดฮิตยังเมามันขนาดนี้ผมบอกเลยว่างานนี้พี่มัมรับมือยากแน่นอนไปลุยกันเลยครับจบไปเมื่อกี้ชื่อเพลงอะไรชื่อเพลงเก็บทรงไม่อยู่ครับพี่มัมเก็บทรงไม่อยู่ครับพี่มัมอะไรบันดาลใจให้แต่งเพลงนี้ต
ก็ตอนนั้นงานปาร์ตี้ครับเป็นงานปาร์ตี้ของพี่ก๊อฟฟักกิ้งฮีโร่แล้วน้องก็ร้องท่อนฮุกขึ้นมาเรียนตรงเรียนตรงผมจะดูคิดท่อนนี้ได้ใช่ครับน่าเข้าฟิลพี่โก้ก็เลยร้องเข้าฟังแล้วเขาก็ชอบแล้วก็ไปทำเลยเอามาทำก็ทำเลยใช่ครับแล้วตอนนี้กี่วิวแล้วอ่ะตอนนี้เป็นอะไรไม่ค่อยสู้หน้าคนเป็นอะไรอ่ะยืนอะไรอันนี้รองเท้ามีกระเป๋าด้วยเลยถ้าใส่อะไรกระเป๋าใส่อะไรกับรองเท้าอ่ะโชว์เฉยๆโชว์เฉยๆอ่ะแล้วเมื่อก่อนร้องอย่างอื่นมาไหมหรือว่ามาร้องแรปเลยแรปเลยครับแรปเลยอ่ะใครต้นฉบับใครไอดอลเราอ่ะตอนนั้นอ่ะทางนี้เฮ้ยทางนี้สมัยนั้นผมก็ฟังเฮ้ยคุยนี่คุยกับพี่ผมต้องคิดนิดนึงอ่ะเราต้องคิดด้วยเหรอไม่เคยร้องลูกทุ่งไหมไม่เคยฟังเพลงลูกทุ่งไหมเคยครับเพลงอะไรมาเลยต้องตีจีบไว้เนี่ยเพื่อนเอ๋ยจำไม่ได้จำได้แค่นี้เลยคนดูทางบ้านได้อะไรวะนี่คนน้อยเคยเรียนว่าคุณกูชิเบลคุณชิเบลเลยชื่อเพลงเขาอ่ะใช่เลยดังเลยอ่ะดังเฮ้ยขอฟังหน่อยนี่กูชิเบลกูชิเบลงูมันเลื้อยเข้ามาอยู่ที่เอวพอแล้วไปเอาคนอื่นมาดีกว่าพ่อว่าพอแต่ว่าแต่จริงๆอย่างเงี้ยตรวจอะไรด้วยถูกแค่ใครมาตรวจอะไรก่อนดีกว่าพอแต่ว่าให้บิ๊กกูชิเบลเลยเพลงของน้องก็ดังจริงเพลงนี้ลองใหม่ที่ลองใหม่นี่ปากกูชิเบลมาลองตรงนี้มาตรงนี้เลยลองนี้กูชิเบลงูเลื้อยเข้ามาอยู่ที่เอวเย่เช็คดีเอ็มเมียมทักเข้ามากูไม่เห็นขอฟังจบเพลงหน่อยดิเปิดบีทไม่ได้พี่เปิดบีทมาที่ยังไงเปิดเพลงไม่ได้เหรอทำบีทเหรอประมาณไหนลองดิเดี๋ยวพาไก่งวงมาที่นี่เหรอเอาเลยร้องเลยนี่ให้ใส่ช็อตตายมากตอนนี้พอแล้วเข้ากล้องน้ำขิงเอาไม่อยู่ไอ้เนี่ยเตรียมเฟลอยู่เตรียมเฟลอยู่แล้วไปก่อนได้ไหมไปไหนเนี่ยกูชิเบลไปร้องตรงนั้นไปร้องตรงนั้นอ่ะให้ยืนตรงไหนไปยืนตรงไหนก็ได้ยืนเป็นที่เป็นทางยืนเป็นที่เป็นทางยืนตรงไหนยืนตรงนั้นเลยกูชิเบลงูมันเลื้อยเข้ามาอยู่ที่เอวจับจังหวะไม่ถูกเลยไปร้องไปเลยเดี๋ยวจังหวะมันตามร้องไปเลยเดี๋ยวเขาตามเองกูชิเบลงูมันเลื้อยเข้ามาอยู่ที่เอวเย่เช็คดีเอ็มเมียมึงทักเข้ามาอ๋อกูไม่เห็นมึงไม่เห็นไม่ต้องกลัวไม่เซอร์พอมาจับเย่เพราะในเป้าดังกูมันหนักเย่แล้วกูจะไปแฝงคนธรรมดาเหมือนกันนะกูมีมากกว่าคนที่ฟังคงเป็นเหมือนนั่นแหละทำไมก็แบบไม่มีอะไรไปไหนพาใครมาเนี่ยบอกแล้วเข้าใครเข้ามาต้องตรวจแม่พี่มัมเจอเข้าไปถึงกับทนไม่ไหวเลยทีเดียวบอกเลยว่าเด็กมันกำลังมาครับพี่เรียกได้ว่าขำกระจายกันเลยทีเดียวโย่ซึ่งนั่นก็ทำให้น้องไดมอนด์สร้างความแปลกใหม่ขึ้นมาอยู่อันดับที่3ได้อย่างเท่ๆและช่วงหน้าอันดับต่อไปเนี่ยบอกเลยว่าทวีความมันขึ้นไปอีกกลับมาหากับท็อป5แขกรับเชิญที่ทำให้พี่หม่ำปวดหัวที่สุดกันต่อซึ่งก็ได้ผ่านไปแล้ว3อันดับอันดับที่5คุณติ๊กกลิ่นสีอันดับ4คุณจิ๊กนวรัตน์
และอันดับ3น้องไดมอนด์แรปเปอร์สุดป่วนซึ่งอันดับที่2ถือว่าเป็นคู่หูคู่กัดของพี่มัมจกมกเลยทีเดียวนั่นก็คือคุณซูโม่กิ๊กนั่นเองบอกเลยว่านี่คือคนที่ทำให้พี่มัมต้องยอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มสัมภาษณ์เลยทีเดียวครับเรียกได้ว่าพิธีกรของเราน่วมสุดนะครับหลวงพ่อครับไม่ใช่ครับหม่ำครับไม่ใช่เหรอครับอะไรครับขอบเก้าอี้ขอบเก้าอี้มาเก้าอี้มาตัวนี้นั่งสบายตัวเลยสบายตัวเลยมาๆๆครับอะไรฮะปูเลยปูเลยโอ้อาชนะให้ผมมารายการคุณรายการคุณยิ่งใหญ่มากเลยเนี่ยดูแล้วคุณให้พื้นที่ผมแค่นี้นั่งอาสนะนั่งเลยแล้วผมนั่งระดับนี้แล้วผมจะมีอารมณ์คุยกับน้องๆเขาเหรอครับนั่งนี่นั่งนี่นั่งนี่ได้ครูเอาเลยมานี่นี่คุณเป็นกันเองไปเปล่าเนี่ยกันเองนั่งสบายสบายโซฟามาแล้วครับนะไม่กล้าโอ้โหนี่เห็นไหมเห็นไหมกันอุ้ยอะไรครับเก็บด้วยเก็บด้วยเก็บไปน้องครับพี่ฝากคุณทำไมคุณจะขึ้นไปทำไมข้างบนนี้ล่ะผมเป็นคนนั่งต่ำกว่าใครไม่ได้ไม่ใช่หลวงพ่อลงมาเอางี้เลยพี่นั่งนี่แหละผมนั่งนี่พี่ลงไปเรื่องคุยลำบากโอ้ยอย่าไปคิดเรื่องเยอะที่นี่อุตส่าห์ให้ออกก็บุญแต่งอะไรเนี่ยครับช่วงนี้ว่างกี่ปีแล้วเนี่ยพี่ทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่เริ่มเลยอันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าตั้งแต่เริ่มต้นเข้าวงการมาเหรอไม่ตั้งแต่เริ่มนั่นแหละไม่ได้ถามมาเข้าวงการอะไรถามตั้งแต่เริ่มเลยผมได้พูดไหมคำว่าเข้าวงการผมก็ไม่ได้พูดถูกป่ะผมถามตั้งแต่เริ่มมาคำก็สายถึงกับพี่แล้วครับตั้งแต่เรียนสมัยเรียนนะเรียนถาบัตรอยู่เรียนตอนเขาตอนเรียนทีวีเขาทีวีแล้วเฮ้ยเขาทีวีแล้วถามว่าอะไรถามน้องเขาถามว่าอะไรว่านี่พวกหมายนี่นั่งฟังคุยจับใจความเลยนะมึงมาอะไรอ่ะบ้าติดกันเนี่ยอยู่ติดกันเนี่ยเฮ้ยรายการนี้ไม่มีเนื้อหาสาระเลยเออพร้อมหนีพร้อมหนีว่าที่เรียนมาเนี่ยบางทีเราเรียนมาเราตั้งใจอยากจะเป็นถูกไหมเป็นสามัญนิกเป็นอะไรอย่างงี้แต่ว่าพอสุดท้ายแล้วเนี่ยเรามาทำอาชีพอย่างอื่นก่อนทำมาหากินได้แล้วก็ทำอันนี้ไปก่อนก็เลยไม่มีโอกาสได้เป็นสถาปนิกแล้วก็เหมือนพี่ตาปัญญาใช่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 พี่ติ๊กประพาสด้วยใช่ไหมเดี๋ยวเอารถน้ำนั่นฉีดไม่ได้ได้ยานเอารถน้ำมากลางร่มเลยนะเอาเด้อเป็นที่เป็นทางจะได้คุยกันดิอ้าวเอออย่านะรถน้ำเคลื่อนมากลางร่มเลยนะจะบอกให้นะสนุกจริงเว้ยสนุกจริงเว้ยว้าไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวดูยูฮูเอาวันนี้เรื่องครอบครัวดีกว่าลูกเต้าแต่งงานแล้วลูกเต้าอะลูกไม่มีเต้าไม่ใช่ลูกสะพ้ายที่มีลูกชายลูกชายเออมีคนเดียวแต่งงานนี่พี่หม่ำเขาไปด้วยนะไปพี่หมายเขาหม่ำใช่ไหมที่หม่ำใช่ไหมเราใช่ชื่อหม่ำใช่ชื่อหม่ำทำไมคิดว่าเป็นเหลือเฟือหรือไงงานแต่งพี่เป็นพิธีกรเองเลยงานแต่งอ่ะพี่เป็นเหรอผมนี่เป็นเออพี่หม่ำเขาเป็นเขาไปช่วยให้เพราะว่าจริงๆเนี่ยขันหมากใช่ไหมเอาใครมาทำผ้าแทนไป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 ไ
ป่ะมันคุยกันรู้เรื่องนั่งเลยป่ะสัมภาษณ์เป็นไงลูกเต้าแต่งงานยังครับน้องเอ็มน้องเอ็มแต่งแล้วแต่งแล้วได้กันก่อนแต่งด้วยครับจริงเนี่ยใช่ครับคุณเอาอะไรหลักฐานอะไรมาพิสูจน์ครับเขาถ่ายคลิปให้ผมดูครับผมตอนนี้ผมได้หลาน2คนแล้วหลานนี่ไงหลานเด็กสะกิดผมครับแปลกใจเพื่อนพิธีกรพวกนี้ทำไมมันชอบตื่นก็นั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยก็คุยสะกิดทำไมแหมไม่เจอกันนานครับใส่กันยับแทบไม่ได้หายใจกันเลยทีเดียวและผมบอกได้เลยนะครับว่าสมัยวัยรุ่นนั้นพี่กิ๊กแกก็แซ่บสุดๆอีกด้วยเอ้าไปฟังวีรกรรมสุดฮากันได้เลยครับคุยกันไงกับลูกเวลาจัดไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยก็ถามว่าเคยดูหนังไหมดูหนังในโรงไหมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไปดูหนังในโรงไหมลูกไปดูใช่ไหมแต่อันนี้เนี่ยโรงหนังสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีโรงหนังอยู่ประเภทหนึ่งเดี๋ยวนี้หนังโป๊ะหนังโป๊ะไม่มีแล้วถ่ายหนังโป๊ะเราเป็นเด็กๆไงเราเข้าไปโรงหนังโป๊ะเนี่ยอยู่แถวบางรักเป็นพัดลมแล้วก็ฉายมันเป็น2ชั้นด้วยใช่ไหมโรงหนังนี้เป็น2ชั้นใช่ไหมอะไรอ่ะก็ถามดูใช่หรือเปล่าใช่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 เปล่าใช่ใช่เคยไปดูป่ะเคยไปที่บางรักเป็นชั้นด้วยใช่เฮ้ยไอ้น้องพี่บอกว่ามีที่นึงมีที่นึงมีที่นึงมีแต่นี่ข้างหลังที่นึงมีคนเดี๋ยวสิไอ้โรงหนังไอ้นะน้องต้องเข้าใจบรรยากาศก่อนมันไม่ใช่แน่นเหมือนที่ทุกวันนี้นะนึกออกไหมแล้วมันไอ้ที่เข้ามาบางคนเนี่ยมันก็เห็นว่างไงอย่างพี่หม่ำไปอะว่างก็นั่งเมื่อยขาเมื่อยขากระทันหันใช่นั้นข้าไปใช่ไหมผมก็เคยแบบนี้ก็เคยเลยแต่ดูแต่ไม่มีคนนึงเดินมาเหมือนกันแบบนี้เหมือนกันมีคนเดินขึ้นมามันสีบะเมยมือบ่อายไอ้ก่อนอ่ะนี่มีกินด้วยสมัยก่อนอ่ะมันสีบะเมยมือบ่อายเดี๋ยวจัดไทย40บาทเองเดี๋ยวนี้เราบอกเราพูดถึงบรรยากาศสมัยก่อนนะบรรยากาศสมัยก่อนในโรงหนังประเภทนี้ไม่ไปแกล้งเขาทำไมอ่ะผมก็เป็นเด็กพิเรนผมก็ซื้อน้ำเข้าไปไปดูซื้อน้ำเข้าไปทั้งโง่มาอ้าวอับแปะอ้าวกำลังเมื่อยขาเลยก็ตีขาไปเทตกใจอ่ะอับแปะตกใจมากอับแปะตกใจต้องไปโรงแอร์ทำไมมียังไงซอยเหลือบ้างล่ะไอ้เดี๋ยวมาเล่าเรื่องสมัยก่อนทุกคนนะมีหนังสือนะไปดูที่ไหนรู้ไหมที่ฟองฟ้าจำลองไปดูไปตรงนั้นน่ะมืดแล้วมืดนึกภาพเด็กก็โคตรโง่มืดแล้วจะมองเห็นอันอ่านไม่ออกรายการร้อนมากเลยไม่มีไปปัญญาปันสุขสิโอ้โหเป็นน้ำแข็งเลยใครที่มารายการพูดไม่ได้ทำไมอ่ะพูดปั๊บน้ำลายเป็นโอ้เป็นควันเป็นควันพูดได้คำเดียวครับทำไมหนาวมากเลยหนาวปันกังปันคนอื่นคนใกล้ตัวไม่เคยปันหรอกปันกังแล้วคุณเคยได้ปันมาเยอะเลยโอ้โธ่เห็นหน้าเดินผ่านเลยเฮ้ยบอดี้มัมไปเลยไปหาออฟฟิศเขาลี่เพราะไงเขาเยอะหาคนชั้นสูงชั้นสามปั๊บโดดลงมาข้างล่างเลยไม่อยากพบป๊อกป๊อกป๊อกคือตาครับผมหม่ำครับปุ๊บหมดเลยให้หม่ำเบอร์แหมพลังเยอะสุดๆครับพี่กิ๊กเล่นซะจนพี่หม่ำไปไม่ถูกต้องยอมสยบจบทุกกระบวนท่ากันเลยทีเดียวเจอกันทีไรมันสุดๆครับช่างน่ารักกันจริงๆคู่นี้และสรุปได้ว่าอันดับที่2ของแขกรับเชิญสุดปวดหัวต้องให้เขาล่ะครับคุณซูโม่กิ๊กและช่วงหน้าอันดับ1จะเป็นใครบอกเลยว่าคุณผู้ชมห้ามพลาดเด็ดขาดมาถึงช่วงสุดท้ายของท็อป5แขกรับเชิญที่ทำให้พี่หม่ำปวดหัวที่สุดผ่านมาแล้ว4อันดับเน้นๆครับอันดับ5คุณติ๊กกลิ่นสีอันดับ4คุณจิ๊กนวรัตน์อันดับ3คุณไดมอนด์และอันดับ2คุณซูโม่กิ๊กและอันดับ1ก็คือพระมหาสมปองพระนักเทศสายอารมณ์ดีที่วัยรุ่น
ชอบที่สุดบอกเลยว่าท่านจัดเต็มความสนุกและความรู้พร้อมมุกตับใหญ่ที่ทำให้พี่หม่ำร้องจากอ้าวไปรับชมกันได้เลยครับวัยรุ่นยังเข้าวัดเข้าวาวัยรุ่นรู้จักวัดรู้จักวาไหมเดี๋ยวนี้ท่านหาสุพองตั้งแต่มาออกรายการนะตอนแรกเนี่ยคนไม่ค่อยเข้าวัดเข้าวานะเดี๋ยวนี้พอออกรายการซุปเปอร์หม่ำคนเยอะเลยหายเงียบกว่าเดิมหายเงียบกว่าเดิมเข้าเยอะเข้าเยอะเข้าเยอะขึ้นนะเข้ามาโอ้โหไม่เหลือเลยนะบาทเบิดอะไรหายหมดเลยบาทเบิดอะไรหายหมดเลยตู้บริจงบริจาคอะไรโอ้โหเราเขียนตู้ไงเขียนอะไรตับนี่มันต้องมาพุทธังเอาสตังใส่ตู้ทำมังเอาสตังใส่ตู้สังฆังเอาสตังใส่ตู้พระจะได้รู้ว่าในตู้มีสตังพอไปรุ่นเข้าวัดเยอะเท่านั้นแหละเขียนกระดาษไปแปะทับตู้เดิมพุทธังเอากระตังใส่ตู้ทำมังเอาสตังใส่ตู้สังฆังเอาสตังใส่ตู้หลวงพี่ไม่อยู่ทุบตู้เอากระตังไม่มีมันต้องเล่นโยนมาอยู่สองคนก็ได้มั้งเอาไปไหนความรักเหมือนอะไรลูกความรักเหมือนอะไรถามเด็กก่อนเลยขอบคุณที่ไม่ร่วมมือช่วยกันเลยเขามาฟังอย่างเดียวอะไรนะครับถามอะไรนะครับความรักเหมือนอะไรความรักเหมือนยาขมสายยันสัญญาครับเงียบเหมือนกันนะเนี่ยเราจะมีมุกความรักถ้าเป็นวัยรุ่นก็บอกความรักก็เหมือนตดแม้ไม่เห็นด้วยตาแต่คุณก็รู้ว่ามันมีอยู่จริงเมื่อเช้าใครใส่บาตรยกมือขึ้นถามเป็นความรู้หน่อยเวลาใส่บาตรต้องถอดรองเท้าใส่บาตรพระไหมว้ายคนสมัยนี้ใจร้ายจังเลยถอดรองเท้าใส่บาตรพระด้วยเลยว่าที่จริงไม่ต้องมีผมก็ได้นะท่านท้องเล่นกันเองเลยเอาก็ได้นะเอาแซนต้องพงครับเอาพี่กรเออโต๊ะจีนมาให้ฉันเนี่ยรู้สึกว่าเราฉันได้เยอะกว่าปกติไหมหรือมันอาหารมันดีกว่ามันแข็งมากแล้วมันก็ลำบากมากด้วยเวลาเราแทะเราอะไรนะฮะโต๊ะจีนหมายถึงอาหารที่ของจีนเอาเหรอไม่ใช่กินโต๊ะว่าไม่ต้องมีผลหรือมั้งเรื่องฉันเนี่ยโดยเฉพาะโต๊ะจีนเรื่องฉันเนี่ยต้องปรึกษาพระมาสมปองชอบฉันอะไรมากที่สุดในโต๊ะจีนคือพอดีเราเลือกไม่ได้แล้วแต่โยมนั่นมาเอามาให้คืออาตมาตอบอึ๊กอักเพราะว่าอาตมาไม่ค่อยได้รับงานสวดงานฉันอย่างนั้นแล้วโต๊ะจีนเพราะว่าหลังๆเนี่ยโยมคิดไม่ดีกับพระเยอะเราเลยไม่กล้าไปทำไมอ่ะเอ้าแม่พูดกับลูกจะทำร้ายอาตมาทำไมลูกซองอยู่ลูกซองลูกซองอยู่แล้วลูกซองแค่ปืนสั้นนี่มันก็ตายแล้วลูกซองนี่สมองเละเลยนะเนี่ยที่จริงเอากล้องไปถ่ายที่วัดก็ได้นะแต่ก็มาออกอากาศเลยมันจะง่ายกว่านะนี่อะไรมานั่งที่ประโยชน์เลยเลยมันขอให้พอใจเราก็ท่านคิดมากหรือเปล่าตอนแรกคิดว่าคิดมากนะพี่มาลูกซองนี่เหรอแต่ตอนเก่าคำถวายเขาระบุชัดเจนว่าจะทำร้ายอาตมาระบุว่าข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญอ๋อท่านกำลังเจริญเราเจริญหน่อยก็ไม่ได้เนี่ยโอเคไหมครับมันโอเคแต่ผมไม่ค่อยมีความหมายเหมือนผมถ้าเป็นนักกีฬาเทนนิสก็มายืนประดับคอร์ตอ่ะนี่ถ้าผมอยู่ไกลเที่ยงผมก็เล่นกันได้แล้วตบหัวกันได้ด้วยนี่ตบหัวไม่ได้ด้วยมั่มตายอย่างหมาเลยโอ้ยมาดอกถามสิถามเรื่องทำงานสิเรื่องงอนพระแล้วอ้าวเรื่องเครื่องรางของขลังเนี่ยมันจริงไหมมหาสมปองคือยังไงเวลาโยมเจอพระเนี่ยก็ต้องทักมีนี่ของขังบ่เราก็พาไปที่สน.จะเอากี่คืนโยมไปถึงพักเครื่องพักเครื่องกลัวตายไหมพี่หม่ำกลัวตายไหมผมเฉยๆนะคนฟังคนดูกลัวตายไหมไม่อยากตายไหมอยากตายไหมถามคุณไม่อยากตายถ้าไม่อยากตายก็มาบวชพระบวชเนรทำไมครับพระเนรไม่มีวันตายมีแต่มรณภาพตายเป็นละลอกละลอกเอาเครื่องรางของขลังก่อนยังไม่ได้ตอบใช่ตอบคนเราก็จะอยากอะไรมียึดเหนี่ยวจิตใจแล้วเวลาเราแขวนพระแขวนอะไรเนี่ยเราต้องมีพระห้อยคอต้องมีธรรมะห้อยใจถ้าเราห้อยพระเต็มคอแต่เราไม่มีธรรมะไปอะไรต่างๆเนี่ยบางคนแขวนพระเต็มคอไปดื่มเหล้าดื่มเบียร์ข้ามหัวพระบานเท่าเอินเฮียปากเฮียข้างไหลมาไหลมาไหลลงสร้อยบางทีพระผงอมน้ำอีกพอมีเรื่องจะต่อยกันปั๊บหลวงพ่อช่วยผมเลยครับหลวงพ่อจะช่วยยังไงหลวงพ่อเมาอยู่เหมือนกันหลวงพ่อจะช่วยยังไงหลวงพ่อเมาอยู่เหมือนกันว่าซ้อมกันเดี๋ยวจะได้เล่นด้วยวัยรุ่นที่เขาบอกว่าเฮ้ยมาแล้วแครอทมาแล้วแก๊งแครอทแก๊งแครอทอยากจะบอกให้นักเรียนนักศึกษารู้ว่าพระก็คือพระสงฆ์ก็คือสงฆ์ขอถามโยมตรงๆทำไมเรียกแครอทอย่าเกี่ย
ียบมากทำไมเขาเรียกเราว่าแครอทสีเหรออ๋อสีแล้วเนนเขาก็เรียกว่าเบบี้แครอทพระกับเนนเนี่ยเราทำใจได้แต่สงสารแม่ชีมากอ้าวแม่ชีเขาเรียกหัวชัยเท้าเรียกตามสีเรียกตามสีพูดก็ระแวงนั่นแหละกลัวบรอกโคลี่อยู่แถวนี้ใครโอ้ยว่าเขาจะอยู่ใกล้ๆที่หลังนะถ้าเอาหมาสมปองมาว่าซ้อมเออหมดยังมีอีกหลายตับโอเคปีใหม่ปีนี้อ่ะก็ปีใหม่นี้นะอยากให้เราอะไรที่มันเก่าๆเนาะโควิดเนาะ2563ครับแต่เราก็ผ่านมันมาได้เพราะอะไร2263อหิมาตกโรค2363กาฬโรค2463ไข้หวัดใหญ่2563ก็โควิด19ครับทุก100ปีมันจะมีโรคราคาถูกเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆโรคราคาถูกคือยังไงครับโรคระบาดเราเขียนเป็นตะคริบของใครของมันเหมือนมีลางสังหรณ์ที่จะโดนถอดก็มีก็ปีเก่าผ่านไปเรื่องเลวร้ายก็เอาไปเป็นบทเรียนอันไหนที่สอนใจเราได้ว่าเอ้าเราผ่านมันไม่ได้นะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปสิ่งดีๆก็รออยู่เคยแข่งกินวิบากไหมลูกเคยดูเขาแข่งกินวิบากไหมเป่าแป้งเอาเหรียญเป่าลูกโป่งให้แตกร้อยเข็มกินขนมโขขนมไข่ดื่มน้ำอัดลมบางคนกินขนมโขขนมไข่ติดคอไม่ไปต่อน้ำอัดลมรออยู่ข้างหน้าบางทีความล้มเหลวอยู่ซอย1ซอย2อกหักอยู่ซอย3ซอย4สมหวังอาจจะอยู่ซอย5ซอย6เราก็ไปถึงซอยนั้นภูเขามีหลายลูกภูเขาไม่ได้มีลูกเดียวความสำเร็จมีหลายอย่างบางคนอกหักฆ่าตัวตายคิดว่าภูเขาความสำเร็จมีแค่ลูกเดียวมันมีตั้งหลายลูกบางคนสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้ฆ่าตัวตายใช่ครับโอ้หลายคนนี่ไม่จบมหาวิทยาลัยร่ำรวยก็เยอะแยะมากมายเจริญรุ่งเรืองนี่จบมหาวิทยาลัยไหมไม่ได้จบครับเห็นไหมประสบความสำเร็จมากมายถ้าไม่ตอบว่าจบเหรอถ้าไม่ตอบว่าจบก็จบก็จบตอบจบก็จบไม่เข้ามุกเห็นไม่เข้ามุกอันนี้ตอบไม่จบเข้ามุกไม่ควรทำแบบนั้นอย่าหาทำนะฝากข้อคิดคำคมด้วยยามเหนื่อยยามท้อยามสิ้นหวังยามหมดกำลังใจเปลี่ยนยามใหม่แต่ครับเปลี่ยนยามใหม่แต่ครับถ้าเทปนี้ออกไปนะกูอยู่แต่บ้านกูออกไปนอกบ้านรู้สึกอายมองตรงเลยนี่กำลังท้อเหรอท้อคนแท้ไม่ท้อคนท้อไม่แท้และท้อแท้มาจากเมืองจีนและเมืองจีนเป็นเมืองที่คนมาไม่ค่อยถึงเมืองไทยเพราะถึงไทยเลี้ยวถึงไทยเลี้ยวถึงไทยเลี้ยวจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจะพอแล้วปิดท้ายพี่มัมปิดเองเลยขออำนวยอวยพรให้เทปบอกวันไหนจะไม่ออกจากบ้านวันสัก5วันนะสุดท้ายขออำนวยอวยพรให้พี่น้องประชาชนคนไทยมาพร้อมนะวันโกเจของรายการเขาเออไม่ได้เป็นอย่าพูดดีกว่าอันนี้เป็นพ่อใหญ่นะเออไม่รู้นั่นไงไอ้พรได้พรใช่ไหมทำไมเนี่ยตายมัมตายมัมตายยังหมาไอ้ตายเออสุดท้ายตายยังหมาไม่ใช่แหมสมกับเป็นอันดับหนึ่งจริงๆนะครับหลวงพี่ทำไมพี่มัมถึงกับนิ่งจนยอมแพ้กันเลยทีเดียวและนี่แหละครับก็คือความสนุกแบบจัดเต็มที่เรารวบรวมมาให้5อันดับของแขกรับเชิญสุดปวดหัวในวันนี้จุใจคุณผู้ชมไหมล่ะครับอังคารหน้ากับการจัดอันดับท็อป10ของเหล่าสาวสวยทั้งน่ารักและเซ็กซี่ที่เคยมาขยี้ใจพี่มัมจนฟินไปทั้งประเทศ